สาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้เป็นการบรรยายวันแรกแห่งงวดนี้รอบนี้ถึงเรียกว่ารอบมาฆบูชาตลอด3เดือนนี้ก็เป็นการบรรยายงวด1งวด1ประมาณ13เรื่องบางทีก็ถึง14เรื่องนับเป็นงวด1นี่ในคาบสมัยมาฆบูชานี่เราก็จะมีงวด1แล้วก็จะตั้งต้นงวดนี่เป็นงวดใหม่แห่งปีนี้แล้วก็เป็นการบรรยายครั้งแรกของงวดนี้ในวันนี้เป็นว่าจะตั้งต้นเรื่องใหม่สืบต่อไป ขอให้กำหนดไว้ว่าจะเป็นการบรรยายเรื่องใหม่ของชุดใหม่ ที่นี่การบรรยายชุดนี้จะให้ชื่อชุดว่าชุดธรรมะกับสัญชาตญาณ ธรรมะกับสัญชาตญาณ คำว่าสัญชาตญาณเป็นคำแปลกสำหรับพุทธบริษัทโดยมากแต่บางคนที่เคยศึกษากว้างขวางก็จะเคยได้ยินมาแล้วแต่ก็ยังไม่มองเห็นรู้จักในลักษณะที่เพียงพอจึงเห็นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องผิวเผินไปเสียเดี๋ยวนี้อาตมาจะนำเอาเรื่องนี้คือเรื่องสัญชาตญาณมากล่าวในฐานะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่พุทธบริษัทก็จะต้องรู้จักต้องทราบต้องเข้าใจและปฏิบัติตนให้ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณบางคนอาจจะคิดไปเสียว่าเป็นคำพูดไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรืออยู่นอกวงของพุทธศาสนา นั่นก็จริงอยู่ที่ในบัดนี้เขาพูดกันอยู่พวกหนึ่งในพวกนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายชีววิทยาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิต ในพุทธศาสนาไม่มีคำว่าสัญชาตญาณแต่มันมีสิ่งซึ่งเรียกกันในวงวิทยาศาสตร์ว่าสัญชาตญาณท่านขอให้ฟังให้ดีบางทีจะเข้าใจเรื่องของตัวเองได้มากขึ้นเราจะทำความเข้าใจระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แล้วและจะต้องเข้าใจเรื่องนี้สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนั่นน่ะในพุทธศาสนาจะเรียกว่าอะไรก็นึกไม่ค่อยจะออกเพราะมันไม่มีคำเรียกแม้ว่าคำว่าสัญชาตญาณจะเป็นคำบาลีแต่ก็ไม่มีในคำของในคำของธรรมะที่ใช้กันอยู่ตัวไปแต่สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนั่นแหละเป็นตัวเหตุเป็นตัวการที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาสำหรับมนุษย์คือมนุษย์จะทำอะไรไปตามสัญชาตญาณแล้วมันก็เกิดเป็นกิเลสหรือเป็นปัญหาขึ้นมาทำให้เกิดความทุกข์
ที่นึกได้ก็คำหนึ่งคือคำว่าอัสมิมานะอัสมิมานะช่วยจำไว้ดีๆคนหลายคนก็ได้เคยผ่านคำนี้คือคำว่าคือประโยคที่ว่าอัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังการกำจัดอัสมิมานะเสียได้มันเป็นสุขอย่างยิ่งเนอกำจัดอัสมิมานะเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งเนอเราก็เคยพูดถึงเรื่องอัสมิมานะกันมาบ้างแล้วพอสมควรถ้าใครยังจำได้อยู่ก็เอามา สำหรับจะถือเป็นหลักไปทีก่อนว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณตามหลักฝ่ายพุทธศาสนาเรานั่นจะต้องได้แก่คำว่าอัสมิมานะแต่คำว่าสัญชาตญาณฝ่ายการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนั่นเขามีมากชื่อเป็นสัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้สัญชาตญาณแห่งการป้องกันตัวสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์สัญชาตญาณแห่งการสงวนชีวิตมากมายหลายหลายสัญชาตญาณแต่ในพุทธศาสนาเรากลับมีสัญชาตญาณรวบยอดคือสัญชาตญาณแห่งความรู้สึกว่ามีตนอัตมิมานะนะแปลว่าความสำคัญว่าตนมีอยู่ความสำคัญว่าเรามีอยู่เราจึงมีเพียงสัญชาตญาณเดียวเป็นแม่บทแล้วก็คลอดออกมาเป็นสัญชาตญาณต่างๆอย่างที่เรียกกันในชีววิทยาสมัยใหม่หมายความว่าสัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารมันก็มาจากสัญชาตญาณแห่งความรู้สึกว่ามีตัวตนสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารมันก็มีสัญชาตญาณแห่งตัวตนสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้มันก็มันต่อสู้เพื่อตัวตนก็มาจากสัญชาตญาณแห่งตัวตนสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ก็เพราะว่ามันไม่อยากให้สูญพันธุ์มันอยากจะพันธุ์เหลืออยู่มันก็เพราะว่ามีความเห็นแก่ตัวตนเพราะตัวตนไม่อยากสูญพันธุ์จึงมีสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ สัญชาตญาณแห่งการอะไรก็ตามนะเราจะพูดกันโดยละเอียดในการบรรยายครั้งหลังๆในการบรรยายครั้งแรกนี้จะพูดแต่ที่มันเป็นหัวข้อเพื่อจะจับใจความสำคัญของเรื่องทั้งหมดให้ได้เสียก่อนว่าเรามีคำว่าสัญชาตญาณในพุทธศาสนาเพียงคำเดียวคืออัสมิมานะมานะก็แปลว่าความรู้สึกหรือความสำคัญอัสมิว่าเรามีอยู่อัสมิมานะก็สัญชาตญาณนั่นเป็นเหตุให้รู้สึกว่าเรามีตัวตนของเราอยู่ที่ก็ขยายออกไปจากอัสมิมานะเนี่ยเป็นความรู้สึกเป็นความต้องการเป็นการกระทำเป็นการต่างๆมากอย่างได้เหมือนกันคือครบจำนวนตามที่กล่าวไว้ในวิทยาศาสตร์ชีววิทยานี่เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเดี๋ยวจะหาว่าในพุทธศาสนาไม่มีสัญชาตญาณจริงไม่มีคำว่าสัญชาตญาณในคัมภีร์พระไตรปิฎกแต่มันก็มีอะไรที่ตรงกับที่เรียกว่าสัญชาตญาณหรือ instinct ในคำในตำราฝ่ายชีววิทยาเป็นอันว่าเราจะปรับความเข้าใจกันระหว่างคัมภีร์พุทธศาสนากับตำราชีววิทยาก็ได้หรือจะกล่าวให้กว้างออกไปก็ว่าจะปรับพุทธศาสนากันกับวิทยาศาสตร์ลองดู
ว่ามันจะเป็นไปได้กี่มากน้อยแต่ก็ไม่ใช่เพื่อจะปรับเปล่าจะปรับเพื่อจะนำมาใช้เป็นประโยชน์พวกหัวเก่าก็จะได้เข้าใจพวกหัวใหม่พวกหัวใหม่ก็จะได้เข้าใจพวกหัวเก่านี่มันดีอย่างนี้ ถ้าเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณอย่างถูกต้องครบถ้วนจนมองเห็นว่าในหลักพุทธศาสนาก็มีอยู่อย่างเป็นเรื่องสำคัญในฝ่ายวิทยาศาสตร์ก็มีอยู่ในฐานะเป็นเรื่องสำคัญทำความเข้าใจกันได้ก็จะเข้าใจธรรมะได้ดีฟังด้วยดีๆว่าจะเข้าใจธรรมะได้ดีถ้าเรามีความรู้เรื่องสัญชาตญาณเพราะว่าธรรมะก็คือระบบปฏิบัติเพื่อควบคุมสัญชาตญาณนั่นเองธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อควบคุมสัญชาตญาณนั่นเองอย่าให้มันเกิดเป็นโทษเป็นภัยเป็นทุกข์ขึ้นมาและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะเปลี่ยนกระแสอันเลวร้ายของมันให้เป็นไปในทางดีให้ใช้สำเร็จประโยชน์ได้เช่นสัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัวนี่สัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัวนี่ถ้ามันปล่อยไปโดยไม่มีการควบคุมมันก็เป็นอันตรายเป็นผู้เบียดเบียนเป็นผู้เอาเปรียบเป็นผู้อะไรแล้วเป็นผู้อันตรายแต่ถ้าควบคุมได้เห็นแก่ตัวแต่ในทางที่ถูกต้องก็คือจะพยายามปฏิบัติยกตัวให้สูงให้ดีให้ยิ่งขึ้นไปความเห็นแก่ตัวมันก็เลยมีความหมายเป็นสองแง่สองมุมเห็นแก่ตัวตามสัญชาตญาณล้วนๆมันก็ต้องเป็นผู้ทำอันตรายตนเองและผู้อื่นถ้าเห็นแก่ตัวด้วยธรรมะเข้าไปควบคุมสัญชาตญาณมันก็เห็นแก่ตัวไปในทางที่ถูกที่ควรมันก็ทำให้ตัวเองดีขึ้นมานี่เรียกว่าเปลี่ยนกระแสที่ชั่วร้ายให้กลายเป็นดีเสียอย่างที่ใช้คำเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีคำว่าควบคุมหรือว่าถอนฤทธิ์อำนาจของมันจะได้จะเรียกว่า eliminate ในที่สุดต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์คนธรรมดาสามารถไม่สามารถจะห้ามอำนาจสัญชาตญาณหรือเพิกถอนอำนาจสัญชาตญาณก็ทำได้แต่เพียงควบคุมหรือซับลิเมตเปลี่ยนแปลงให้ไปเป็นเรื่องของดีเป็นไปในทางดีเสียแต่ในที่สุดเมื่อเป็นพระอรหันต์ก็จะถึงกับว่าถอนได้หมดมีความหมายเท่ากับพระบาลีว่าอัสสมิมานัสสวินาโยเอตังเวปรมังสุขังถอนอัสสมิมานะจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งเนอเนี่ยขอให้จับใจความสั้นๆโดยสังเขปแต่ทั้งหมดว่าชีวิตหรือสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณติดมาด้วยเสร็จเราก็ไม่สามารถจะเพิกถอนมันได้ถ้าเรายังเป็นคนธรรมดาแล้วเราจะควบคุมดูแลอย่าให้มันเกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาเอามาใช้ในทางให้เป็นประโยชน์เหมือนกับสัตว์อันดุร้ายเช่นช้างเช่นควายมีกำลังเนี่ยลอยไปตามเรื่องก็เป็นอันตรายแต่เอามาควบคุมให้ได้แล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ให้ได้มันก็ไม่เป็นอันตรายมันกลับได้ประโยชน์อย่างนี้เราเรียกว่าเราเปลี่ยนกระแสแห่ง
การเป็นไปของมันมาสู่ทางที่เป็นประโยชน์แทนที่จะปล่อยไว้ตามธรรมชาติเดิมแล้วก็เป็นอันตรายเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนั่นนะมันเป็นอย่างนี้ถ้าควบคุมไม่ได้มันก็เป็นอันตรายถ้าควบคุมได้มันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าสามารถถอนได้หมดจดสิ้นเชิงมันก็หมดปัญหาคือเป็นพระอรหันต์ไม่ค่อยจำคำว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณว่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ประจำมาในสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตทุกระดับแหละชีวิตเป็นมนุษย์เป็นคนก็ได้ชีวิตเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ชีวิตเป็นต้นไม้ก็ได้มันมีความรู้สึกตามสัญชาตญาณคือเกิดได้เองไม่ต้องสอนติดมาในตัวเพราะว่าธรรมชาติใส่มาให้เสร็จถ้าเขาเชื่อพระเจ้าเขาก็ว่าพระเจ้าใส่มาให้เสร็จในชีวิตสัญชาตญาณนะหรือถ้าเชื่อผีสางเทวดาอย่างที่ชาวบ้านจะพูดกันก็ผีมันใส่มาให้เสร็จความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณมันมีอยู่ในชีวิตมาแล้วยกตัวอย่างเช่นสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์เป็นสิ่งที่มีใส่มาเป็นสิ่งที่ใส่มาในชีวิตเสร็จแล้วพอชีวิตนั้นโตถึงขนาดก็รู้จักการสืบพันธุ์เองโดยไม่ต้องมีใครสอนเช่นเจ้าเด็กๆหญิงชายไปปล่อยไว้ที่เกาะที่ไม่มีใครสอนพอมันโตขึ้นมาถึงระดับมันก็ทำการสืบพันธุ์กันได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนความรู้สึกที่เกิดได้เองอย่างนี้เรียกว่าสัญชาตญาณหรือว่าเด็กเล็กๆถ้ามีเรื่องมาให้โกรธมันก็โกรธเป็นเองเป็นสัญชาตญาณเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองจะเรียกอย่างนี้ก็ได้แต่เป็นภาษาไทยมันก็ยืดยาวยุ่งยากเลยขอเรียกในคำบาลีที่เขาใช้เรียกกันอยู่แล้วว่าสัญชาตญาณสังแปลว่าเองชาติแปลว่าเกิดญาณแปลว่าความรู้หรือความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดเอง สัตว์เดรัจฉานก็มีความรู้สึกประเภทที่เกิดได้เองแม้แต่ต้นไม้ต้นลายก็มีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์แต่ว่าเราไม่ได้เรียนพูดแล้วก็จะเชื่อยากถ้าเรียนเรื่องต้นไม้ให้ละเอียดแล้วก็จะรู้ว่าต้นไม้นี้พอเจริญเติบโตถึงเขตที่จะสืบพันธุ์มันก็ออกดอกมามีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียดิ้นรนเพื่อการสืบพันธุ์ดิ้นรนเพื่อให้ธรรมชาติทำให้เกิดการสืบพันธุ์จนให้มดให้มาแรงมาบินไปบินมาล่อมาแรงให้บินไปบินมาทุกคราวเกสรให้เกสรมันผสมกันเป็นความต้องการอย่างยิ่งและคงจะเป็นความรู้สึกที่พอใจอย่างยิ่งด้วยเหมือนกันเหมือนกับการสืบพันธุ์ของสัตว์เดรัจฉานหรือคนเรารู้ว่าจะคร่าวๆเพียงคราวนี้ก่อนว่าสัญชาตญาณคือสิ่งที่เกิดได้เองในชีวิตที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าชีวิตหรือร่างกายเนี่ยเขามันสร้างอวัยวะสำหรับการสืบพันธุ์มาด้วยเสร็จความรู้สึกเกิดจากตอมแกลนระบบประสาทหรืออวัยวะนั้นๆจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่สมควรเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาก็เริ่มค่อยรู้ถึงรู้ได้เองถึงที่สุดเพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเนี่ยดูให้ดีดูให้ดีว่ามันมีอำนาจเท่าไหร่เป็นสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์ของหญิงและชายเนี่ยมันมีอำนาจเท่าไหร่ถ้าควบคุมไม่ได้มันเกิดความวินาศเท่าไหร่ถ้าควบคุมไม่ได้ถ้าควบคุมได้มันก็เป็นผลดีหรือปลอดภัยไปถ้าเพิกถอนเสียได้มันก็หมดปัญหาเลยนั่นสัญชาตญาณมีอยู่ในชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองในชีวิตเพราะสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยธรรมชาติ
ได้ใส่มาให้เสร็จสำหรับมีสัญชาตญาณจะเรียกว่ากฎของอิทัปปัจจยตาก็ได้แต่ต้องลึกไปถึงส่วนที่ว่ามันสร้างมาพร้อมปรุงแต่งมาพร้อมแล้วก็ปรุงแต่งมาตามลำดับตามลำดับตามลำดับถึงวันที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่ก็มีความคิดและมีการกระทำเช่นนี้ได้เองโดยอำนาจของสัญชาตญาณนั้นเข้าใจว่ากล่าวมาเพียงเท่านี้ก็พอจะรู้จากความหมายของคำว่าสัญชาตญาณได้พอสมควรแล้วเราก็จะได้พูดกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลำดับแต่ในวันนี้วันแรกนี่ต้องการให้สนใจว่าไอ้เรื่องสัญชาตญาณนี่เป็นสิ่งเป็นเรื่องที่ต้องรู้เพราะว่ามันทำให้เกิดความทุกข์แต่มันมีมาแล้วในชีวิตชนิดที่เอาออกไม่ได้ได้แต่มาต่อสู้กันทีนี้วิธีที่จะควบคุมและจะต่อสู้กันก็คือเรื่องธรรมะนั่นเองธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนานั่นเองสรุปเหลือเพียงศีลสมาธิปัญญาก็ได้ว่าธรรมะนี่ก็เพื่อจะควบคุมต่อสู้หรือจะป้องกันการกระทำอันเลวร้ายของสัญชาตญาณก็ยังได้มันก็เลยเป็นคู่กันกับธรรมะสัญชาตญาณมีมาให้ตามธรรมชาติแล้วจะควบคุมได้อย่างไรก็ควบคุมได้จากการมีธรรมะนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนี้เป็นระบบขึ้นมาว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไรกิเลสจึงจะไม่เกิดหรือว่ากิเลสจะหมดสิ้นไปนะท่านไม่ได้ใช้คำว่าควบคุมสัญชาตญาณท่านกลับไปใช้คำว่ากิเลสทีนี้บรรดากิเลสทั้งหลายนี่มันมาจากกิเลสแม่คืออวิชชาในข้อที่ว่าไม่รู้ตามที่เป็นจริงแล้วมันก็รู้ผิดๆว่ามีตัวตนมีตัวตนนั่นอัตมิมานะความต้องการว่าตนเนี่ยมันก็มีอยู่ในชีวิตทุกชีวิตชีวิตคนก็ได้ชีวิตสัตว์ก็ได้ชีวิตต้นไม้ก็ได้เมื่อมีความสำคัญว่าตนมันก็ต้องป้องกันตนมันก็ต้องต่อสู้มันอยากจะมีชีวิตยังมันไม่อยากจะสูญเสียตนไปดังนั้นมันจึงมีอะไรอะไรที่เกิดขึ้นอีกมากมายมาจากไอ้สัญชาตญาณมูลฐานคือความสำคัญว่ามีตัวตนอย่าลืมว่าอาตมาถือว่าในพุทธศาสนาเรานี่มีเพียงสัญชาตญาณหนึ่งเดียวคือความสำคัญว่ามีตัวตนหรือเป็นตัวตนแต่คำว่าสัญชาตญาณในตำราชีววิทยาทางวิทยาศาสตร์ก็แจกไว้มากก็มองไปทีละแง่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 จนเห็นเป็นคนละเรื่องแต่เราชาวพุทธนี่จะมองว่าทั้งหมดนั้นมาจากเรื่องเดียวคือมาจากอัตตมิมานะความเข้าใจสำคัญว่ามีตัวตนทุกอย่างมันก็จะเนื่องอยู่กับความสำคัญว่ามีตัวตนเกิดเป็นในจะเรียกว่าลูกน้องสัญญาสัญชาติสัตยานลูกน้องมากกว่าเราศึกษาแต่เพียงสัญชาติยานที่เป็นประธานคือสัญชาติยานว่ามีตัวตนก็พอแล้วก็แยกออกไปเป็นกี่สายกี่สายก็ได้ค่อยว่ากันวันหลังวันนี้จะพูดให้เข้าใจเรื่องว่ามันมีสัญชาติยานประจำอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราควบคุมไม่ได้เราจะต้องเป็นทุกข์จะเป็นทุกข์อย่างยิ่งถึงกับวินาศไปเลยจึงมาพูดกันบ้างเราพูดกันในขอบเขตของพุทธศาสนาโดยไม่ต้องใช้คำว่าสัญชาตญาณก็พูดกันมามากแล้วทีนี้ก็จะปรับให้เข้ากันกับคำนี้เพราะเป็นคำสากลในการศึกษาแบบสากลศึกษาชีววิทยาหลายๆแขนงแล้วก็มีแขนงที่สำคัญก็เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณอันที่เริ่มต้นทีนี้จะเริ่มต้นปัญหาของมนุษย์เราเป็นมนุษย์นี่มันอยู่ในสภาพที่จำยอมต้องเป็น
ำยอมต้องเป็นนี่เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งทุกคนจะต้องมองให้เห็นที่ว่าจำยอมนั่นก็หมายความว่าเราไม่ได้ต้องการจะเกิดมานี่เราไม่ได้ต้องการจะเกิดมาแต่ว่ามีการกระทำการปรุงแต่งอย่างอื่นตามธรรมชาติธรรมดามีบิดามารดาเป็นเหตุให้เกิดมาแล้วก็ไม่ใช่เจตนาของเราที่จะเกิดมาเราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาแต่มันก็ได้เกิดมาแล้วนี่จะทำยังไงจะปฏิเสธได้ยังไงมันก็ได้เกิดมาแล้วทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาใครๆทุกคนก็ลองคิดดูดีว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกมาตั้งแต่ในท้องหรือก่อนเข้าท้องหรือมีตัวตนสำหรับจะคิดว่ากูจะเกิดกูจะเกิดมาอย่างนี้มันไม่มีแต่มันก็ได้มีการกระทำตามธรรมชาติให้เกิดออกมาขั้นเกิดมาแล้วมันก็ต้องเผชิญกันเข้ากับทุกสิ่งที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเกิดมาหรือเกี่ยวกับการเกิดมาเกิดมาแล้วเราไม่ควรจะถูกถามว่าเกิดมาทำไมเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาเราไม่ควรจะถูกถามว่าเราเกิดมาทำไมอาตมาก็เคยตั้งปัญหาอย่างนี้เคยวางหัวข้อบรรยายอย่างนี้ว่าเกิดมาทำไมไปแล้วเหมือนกันแต่บัดนี้จะมาบอกความจริงให้รู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาแต่มันเกิดมาแล้วมันจึงมีปัญหาที่ควรจะถามว่าเกิดมาแล้วจะต้องทำอย่างไรเกิดมาทำไมไม่ต้องตอบเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาแต่เดี๋ยวนี้เราก็ได้เกิดมาแล้วเราก็จำยอมรับสภาพที่ว่าเกิดมาแล้วแล้วก็ต้องจำยอมรับว่าเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อได้เกิดมาแล้ว ทีนี้พอเราเกิดมาแล้วปัญหามันมีว่ามันมีความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นเพราะการบังคับสัญชาตญาณไม่ได้เราเกิดมาแล้วเรามีความรู้สึกเห็นแก่ตัวเราทำนั่นทำนี่ไปตามความเห็นแก่ตัวแล้วเราก็เป็นทุกข์เราเกิดมาแล้วแล้วก็ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ต้องยอมรับสภาพจำยอมอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะต้องต่อสู้กับความทุกข์เราจะต้องพยายามดับทุกข์ให้ได้ทีนี้เอาความจริงในแง่นี้กันว่าเราเป็นทุกข์เพราะเราควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้เราควบคุมความรู้สึกเห็นแก่ตัวไม่ได้ความรู้สึกอยากสืบพันธุ์ไม่ได้ความรู้สึกต้องการอาหารกินอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวนี่เราควบคุมไม่ได้มันก็มีปัญหาแล้วมันก็มีความทุกข์ความทุกข์มันจะหมดไปก็ต่อเมื่อเราสามารถควบคุมสัญชาตญาณทุกแขนงไว้ได้ในอำนาจจนกว่าจะถอนมันออกหมดทั้งกระบี่เมื่อเป็นพระอรหันต์เอาละเดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็พูดกันอย่างคนธรรมดาเพราะว่าจะต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณแล้วก็ควบคุมมันให้ได้กระทั่งว่าในกรณีที่ป้องกันไม่มันเป็นไปล่วงหน้าก็ป้องกันได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ถ่ายถอนได้แก้ไขได้เพราะเรารู้เรื่องมันนั่นพอสมควรเนี่ยขอให้ศึกษาเป็นเรื่องจริงให้หมดทุกประเด็นทุกกระทงความของเรื่องอย่าเป็นเรื่องในหนังสือหรือเป็นเรื่องคาดคะเนหรือเป็นเรื่องจำไปตามคำบอกให้มองเห็นได้ใจจริงของตัวเองรู้สึกว่ามันได้เกิดมาแล้วมันก็เผชิญกันเข้ากับปัญหานานาชนิดรอบตัวและเป็นไปตามอำนาจของสัญชาตญาณสัญชาตญาณแห่งการมีตัวกู้เป็นของอันแรกแล้วก็อยากจะรอดชีวิตก็ส่งสัญชาตญาณแห่งการเลี้ยงไอ้ที่แสวงหาอาหารสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารอะไรจนให้มันรอดชีวิต
สัญชาตญาณในการต่อสู้การต่อสู้เนี่ยมันเลยเป็นต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำตามหน้าสัญชาตญาณนั่นแล้วมันยังมีมากมายหลายชนิดนับตั้งแต่ว่าสัญชาตญาณอยากอวดแม้แต่แมวมันก็ยังมีสัญชาตญาณอยากอวดว่าสวยไก่เนี่ยมันก็มีสัญชาตญาณอยากอวดว่าสวยนี่ก็เป็นสัญชาตญาณนั่นก็มีปัญหาเกิดขึ้นแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆมันก็มีมากกว่านี่รู้จักมันให้ดีจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันละเอียดโดยการบรรยายหลายครั้งทีเดียวความทุกข์เกิดมาจากการที่ต้องเป็นไปตามความทุกข์มันเกิดมาจากการที่ทุกอย่างมันของมุทุชนมันต้องเป็นไปตามสัญชาตญาณเช่นว่ามันอยากจะกินอาหารมันอยากจะงามอยากจะมีไพเราะมีความไพเราะความงดงามมาประเล่าประโลมประคบประงมดูเด็กๆเนี่ยต้องการอาหารอร่อยต้องการเสียงเพลงประคบประงมด้วยการโอบอุ้มควายที่นี่มันไม่ได้ตามที่ต้องการบ้างหรือว่ามันไม่ได้เอาเสียเลยมันก็มีได้จะบางส่วนก็มีเราต้องการจะแสวงหาอาหารตามสัญชาตญาณบางทีมันก็มากไปหรือต้องการอร่อยมากเกินไปอะไรมากเกินไปจนมีปัญหาเกี่ยวกับการกินอาหารต้องการอาหารซึ่งที่แท้เป็นเรื่องของสัญชาตญาณถ้าเรามีความรู้เพียงพอเราก็ควบคุมได้ให้แสวงหาอาหารแต่ในทางที่ถูกที่ควรให้กินอาหารแต่ในลักษณะที่ถูกที่ควรเราจะเก็บตุนรักษาอาหารไว้ก็ทำในทางที่ถูกที่ควรอย่าให้ปัญหามันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุนี้ถ้ามันไม่รู้เรื่องนี้มันก็ทำเกินที่ถูกที่ควรมันก็เป็นปัญหาไปหมดมันเกิดทุกข์ความทุกข์ขึ้นมารอบด้านนั้นความรู้จักควบคุมให้กินให้หาอาหารแต่พอดีให้กินแต่พอดีให้เก็บรักษาแต่พอดีอันนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมะในพระพุทธศาสนานั่นแหละธรรมะทั้งหมดตามที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเราก็คือคำสอนที่กล่าวไว้เป็นระบบเป็นชุดๆถึงหน้าที่ที่จะต้องทำกับสิ่งนั้นอย่างนั้นสิ่งนี้อย่างนี้สิ่งที่เป็นภายในตัวก็ทำอย่างนี้สิ่งที่เป็นภายนอกตัวก็ทำอย่างนี้น่าอัศจรรย์ที่สุดที่ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดที่ว่าบริสุทธิ์ทางเกวละปริพุนนังบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคำสอนของพระพุทธองค์มีไว้ครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสำหรับจะควบคุมสัญชาตญาณทุกอย่างทุกระดับบางอย่างก็เป็นการควบคุมบางอย่างก็เป็นการต่อสู้กับสัญชาตญาณบางอย่างก็เป็นการแก้ไขสัญชาตญาณที่เรียกว่าเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีมันมีกำลังมากแต่มันใช้ไปในทางไม่ถูกต้องมันก็เป็นอันตรายแต่ถ้ามันมีกำลังมากใช้มาในทางถูกต้องมันก็ยิ่งได้ผลดีเปรียบเหมือนช้างตกมันมันมีกำลังมากควบคุมไม่ได้ถ้าใช้ผิดทางเป็นอันตรายแต่ถ้าควบคุมได้มันก็กำลังได้ผลดีได้ผลมากเพราะมันมีแรงมากนี่มีลักษณะเหมือนกับว่าให้สัญชาตญาณที่คอยผลักดันชีวิตให้เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้ถ้าเรารู้เท่าเล่าทันควบคุมไว้ได้มันก็ได้แต่ผลดีถ้าควบคุมไม่ได้มันเป็นผลร้ายรู้สึกกับวินาศไปเลยพวกที่เป็นบุตุชนอันธพาลบุตุชนอันธพาลไม่รู้จักเลย
ปล่อยไปตามอำนาจของสัญชาตญาณมันจึงปล้นที่ลักขโมยอะไรไปตามที่มันเห็นว่ามันจะทำมันอยากจะทำแล้วบุตรชนนี่ไม่ได้ควบคุมสัญชาตญาณเลยหรือควบคุมไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นยังอันธพาละบุตรชนมืดบอดเกินไปจะได้ศึกษาได้รู้ได้ศึกษาได้เข้าใจขึ้นมาพอสมควรมันก็ไม่เป็นอันธพาลมันก็ค่อยกลายเป็นกัลยาณบุตรชนรู้อะไรถูกต้องมากขึ้นก็ปฏิบัติถูกต้องมากขึ้นจนกลายเป็นสัตตบุรุษรู้อะไรดีปฏิบัติชอบได้ดีจนกระทั่งกลายเป็นพระอริยบุคคลในขั้นต้นๆคือเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นอนาคามียังไม่เป็นพระอรหันต์นะก็สามารถที่จะควบคุมสัญชาตญาณได้มากเลยมีแต่ไปในทางที่ถูกต้องก็เรียกว่าได้รับผลดีในการเกิดมาอย่าลืมว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาแต่ขั้นเกิดมาแล้วเราก็ต้องยากจำยอมรับหน้าที่ของผู้ที่เกิดมาแล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรมันก็ต้องปฏิบัติให้ขจัดความทุกข์ออกไปขจัดออกไปขจัดออกไปจนเหลือน้อยที่สุดหมายถึงขจัดกิเลสด้วย เหลือน้อยที่สุดในที่สุดก็หมดเลยเนี่ยขจัดไปขจัดไปจนเหลือน้อยที่สุดก็คือพวกเสขะบุคคลทั้งหลายพระเสขะพระเสขะโสดาสกิทาคาอนาคานี่เรียกว่าพระเสขะกำจัดได้มากควบคุมได้มากพอ เหลือน้อยในที่สุดกำจัดได้หมดเลยเป็นพระอรหันต์เป็นเสขะบุคคล ถ้าท่านเข้าใจตามที่พูดมาแล้ว ท่านก็จะมองเห็นทันทีว่าเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณนั่นเป็นสิ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องรู้ที่ต้องศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องควบคุมไว้เห็นได้มิฉะนั้นเราจะต้องเป็นทุกข์เนี่ยพูดคร่าวๆว่าความที่เราต้องโกรธนั้นมันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณความที่เราจะต้องโลภมันเป็นไปสัญชาตญาณความที่ต้องโง่เป็นไปตามสัญชาตญาณ เพราะว่าไม่สามารถจะต่อต้านอารมณ์ที่มาทำให้โลภให้โกรธให้หลงถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้ดีก็สามารถที่จะต่อต้านคือไม่ให้อารมณ์เหล่านั้นมาหลอกลวงแล้วก็สัญชาตญาณโง่ก็รับเอาแล้วก็เป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงขึ้นมาจะพูดตัดตอนอีกตอนนี้ก็ได้ว่าที่เรามีความโลภความโกรธความหลงนั่นก็เพราะอำนาจของสัญชาตญาณถ้ามีอะไรมาให้โลภไม่ต้องมีใครสอนเด็กๆก็โลภได้เองถ้ามีอะไรมาให้โกรธลูกเด็กๆก็ไม่ต้องสอนมันก็โกรธได้เองถ้ามีอะไรมาทำให้มันหลงมันก็หลงได้เองนี่เรียกว่าสัญชาตญาณคือญาณที่เกิดขึ้นเองญาณที่เกิดขึ้นเองอย่างนี้ยังเป็นกลางถ้าว่าได้รับการพัฒนาให้ถูกต้องมันก็จะกลายมาเป็นฝ่ายโพธิถ้าไม่ถูกต้องเป็นไปตามเดิมมันก็เป็นฝ่ายกิเลสความรู้คนเรามีสองฝ่ายหรือสองเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นโพธิคือรู้ขึ้นมาอย่างถูกต้องเรื่องหนึ่งเป็นกิเลสคือรู้อย่างผิดมันก็เป็นเรื่องของความรู้เหมือนกันที่เป็นอันธพาลเป็นผิดฝ่ายกิเลสนั่นก็ไม่ใช่ไม่รู้มันรู้เหมือนกันแต่มันรู้ผิดนั่นสัญชาตญาณญาณที่เกิดขึ้นมาเองเนี่ยมีทางที่จะเป็นไปได้ทั้งฝ่ายที่จะรู้ผิดไปตามอำนาจเดิมของมันแต่สามารถที่จะกลายเป็นความรู้ถูกเพราะการพัฒนาการอบรมการปฏิบัติธรรมมันกลายเป็นความรู้ชนิดที่เป็นโพธิขึ้นมา คำพูดของคนที่ฉลาด
บางคนบางพวกก็พูดว่ากิเลสกับโพธิเป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่ามันมาจากสัญชาตญาณโดยกันมันเป็นการปรุงแต่งออกมาในรูปของโพธิมันปรุงแต่งไปในรูปของกิเลสกิเลสกับโพธิเป็นสิ่งเดียวกันพวกที่เคร่งตามตัวหนังสือก็ไม่ยอมก็เถียงข้อเป็นเอ็นว่าจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ถ้าเขามองลึกกว่าก็มองเห็นมันเป็นความรู้ด้วยกันเป็นความรู้ด้วยกันเป็นสัญชาตญาณด้วยกันสัญชาตญาณที่ได้รับการปรุงแต่งให้ถูกต้องมันก็เป็นโพธิรู้ในทางที่ควรรู้รอดตัวไปที่มันไม่ได้รับการปรุงแต่งที่ถูกต้องมันก็ผิดทำผิดต่อไปจนวินาศหรือเรียกว่ามันเป็นสังขารด้วยกันเป็นสังขารธรรมด้วยกันโพธิก็เป็นสังขารกิเลสก็เป็นสังขารแต่อันมันต่างกันที่ว่าถ้ามันเป็นไปตามสัญชาตญาณล้วนๆน่ะมันจะไม่เป็นโพธิมันมีแต่ความรู้ที่เป็นกลางแล้วมันไปเป็นผิดก็ได้แต่ถ้าสัญชาตญาณได้รับการควบคุมอบรมศึกษาฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยมันกลายเป็นโพธิได้อย่างนี้ก็อยากจะเรียกว่าภาวิตญาณภาวิตญาณญาณที่ถูกกระทำให้เจริญภาวิตญาณนี่ก็ไม่มีในพระบาลีมีไม่มีคำนี้ในพระไตรปิฎกภาวิตญาณอาตมาพูดขึ้นมาเองเพื่อจำได้ง่ายๆเข้าใจได้ง่ายๆว่ามันตรงกันข้ามกับสัญชาตญาณสัญชาตญาณมันเกิดเองส่วนภาวิตญาณนี่มันเป็นญาณที่พัฒนาภาวิตะนั่นแปลว่าทำให้ดีทำให้ถูกทำให้เจริญแล้วเราจะมีหน้าที่ที่จะพัฒนาสัญชาตญาณน่ะให้มันกลายเป็นภาวิตญาณภาวิตญาณญาณที่เกิดจากการภาวนาสัญชาตญาณนั่นเป็นญาณที่มันเกิดเองมันไม่ได้รับการพัฒนาแล้วมันก็จะเป็นไปอย่างที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วสัญชาตญาณก็จะนำมาซึ่งความเห็นแก่ตัวเพราะมันเห็นแก่ตัวเพราะมันมีตัวสำหรับจะเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำไปตามหน้าเห็นแก่ตัวอย่างนี้ไม่ได้พัฒนาถูกต้องมันก็นำมาซึ่งความทุกข์แต่ถ้านำมาศึกษาค้นคว้าปฏิบัติเสียใหม่ให้มันเกิดความรู้ถูกต้องเป็นภาวิตญาณนั่นก็คือระบบการฝึกฝนจิตทั้งหลายที่เรียกว่าจิตตภาวนาจิตตภาวนาทำจิตให้เจริญสมาธิภาวนาทำจิตให้เจริญด้วยสมาธิพบที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกรวมกันหมดท่านเรียกว่าสมาธิภาวนาเป็นหลักสำคัญสมาธิภาวนานี่รวมสมาธิรวมปัญญาอยู่ด้วยทั้งสมถะและทั้งวิปัสสนารวมอยู่ในคำว่าสมาธิภาวนาไปเปิดดูได้ในพระบาลีมี4อย่างสมาธิภาวนานั่นแหละที่จะเราเรียกว่ากรรมฐานทำกรรมฐานทำวิปัสสนาอย่างที่ทำกันอยู่นั่นน่ะคือการพัฒนาจิตให้เกิดภาวิตญาณความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแล้วมันก็รู้พอรู้อย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะควบคุมสัญชาตญาณไว้ถูกต้องแล้วก็ทำให้สัญชาตญาณที่ถูกต้องนั้นก้าวหน้างอกงามไปเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องได้รับผลของการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นพระอริยเจ้าที่ถูกต้องเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเลยนี่เรื่องของสัญชาตญาณเป็นอย่างนี้เราทำวิปัสสนากรรมฐานนะเพื่อปรับปรุงสัญชาตญาณนะเพื่อควบคุมและปรับปรุงสัญชาตญาณให้เป็นไปในทางถูกต้องจนเป็นผลดีตามที่เราต้องการเราไม่เคยเรียกกันอย่างนี้เราเรียกกันแต่ว่าทำวิปัสสนากรรมฐานแต่โดยเนื้อแท้ของมันก็คือการเข้าไปจับเอาสัญชาตญาณมาควบคุมมาฝึกฝนมาพัฒนาให้มันเป็นภาวิตญาณเป็นความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ได้
จนไม่มีความทุกข์เลยเอาละถ้าจะพูดกันง่ายๆก็ว่าความรู้ที่มันมีอยู่เองเกิดอยู่เองตามธรรมชาตินั่นแหละคือสัญชาตญาณมันไปนิพพานไม่ได้มันไปตามสัญชาตญาณซึ่งตั้งต้นมาจากการเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไปตามความเห็นแก่ตัวมันเป็นกิเลสมันไปจบลงในความทุกข์ที่ความรู้ตามธรรมชาติที่มีเชื่อแห่งที่จะรู้จริงอยู่ในธรรมชาตินั้นเอามาพัฒนาแล้วก็จะเป็นความรู้ที่ถูกต้องและสมบูรณ์รอดตัวได้ในนิกายบางนิกายของนิกายเซนหรือนิกายบางนิกายเขาพูดให้เป็นหลักว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะนะมีอยู่แล้วในทุกคนในทุกคนมีเชื่อที่จะเป็นพุทธะนะอยู่แล้วมันคอยพัฒนาแล้วมันก็จะเป็นพุทธะขึ้นมาแล้วจะดับกิเลสได้ทีนี้ก็มีคนพูดต่อให้มากแรงขึ้นไปอีกถึงว่าแม้ในสุนัขในแมวในกาในหมูมากาไก่มันก็มีเชื่อที่จะพัฒนาให้เป็นพุทธะขึ้นมาได้ฟังดูก็เป็นคำหยาบแต่มันก็เป็นความจริงเพราะว่าสัญชาตญาณเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ถ้าไม่งั้นเราก็จะสอนแมวสอนสุนัขให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ เราก็ไม่อาจจะเอาสัตว์มาฝึกละครสัตว์เก็บสตางค์ไม่ได้ เพราะว่าในสัตว์แม้ในสัตว์มันก็มีเชื่อแห่งความเป็นพุทธะคือความรู้ที่มีอยู่เองแล้วนะพัฒนาได้นับภาษาอะไรกับคนมันก็ต้องมีเชื่อแห่งความเป็นพุทธะในจิตใจมากกว่านั้นคอยรู้จักว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันวิเศษประเสริฐที่สุดจะช้าอย่างไรก็ได้จะช้าเพื่อไปนรกลงนรกกันก็ได้จะช้าเพื่อไปสวรรค์ก็ได้จะช้าเพื่อบรรลุพระนิพพานก็ได้นั่นเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณมันพัฒนาได้ถึงอย่างนั้นคอยรู้สึกหรือรู้จักสิ่งนี้ที่มันมีอยู่จริงในใจเราเนี่ยก็พูดกันถึงเรื่องนี้ให้มากสักหน่อยและสรุปใจความสั้นๆอีกทีหนึ่งเพราะเป็นเรื่องใหม่ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีว่าในธรรมชาตินะมันมีกฎของธรรมชาติที่ทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างไรตามกฎของธรรมชาติทีนี้ธรรมชาติที่มันก่อให้เกิดชีวิตหรือปรุงแต่งสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยมันได้ใส่ความรู้ที่เกิดได้เองรู้สึกได้เองมาด้วยเสร็จเพราะมันได้ปรุงแต่งให้ร่างกายเนี่ยมีระบบประสาทมีระบบสมองมีอะไรที่มันจะคิดนึกได้ที่มันจะรู้ไปได้ตามลำพังตัวมันเองโดยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องแต่มันเป็นเพียงสัญชาตญาณอย่างที่ว่ามาแล้วแล้วมันมีสัญชาตญาณร้ายกาจคือสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนตัวกูมีตัวกูตัวกูมีอยู่ตัวกูเป็นอยู่ซึ่งเรียกว่าอัตมิมานะในภาษาบาลีนั่นน่ะตัวร้ายเมื่อตัวนี้มันเป็นแม่บทอยู่แล้วมันมีตัวกูแล้วมีตัวตนแล้วมันก็คลอดออกไปต่างๆความอยากอย่างนั้นความอยากอย่างนี้ความอยากอย่างนู้นที่ชนิดที่จะสนับสนุนตัวตนหาอาหารก็ดีกินอาหารก็ดีต่อสู้ก็ดีป้องกันตัวก็ดีสืบพันธุ์ก็ดีให้บำรุงตัวให้ยิ่งๆขึ้นไปก็ล้วนแต่เป็นสัญชาตญาณอวดดีก็เป็นสัญชาตญาณดังนั้นมันจึงมีการอวดดีที่เกิดได้เองโดยไม่รู้สึกตัวหรืออยากจะเคืองกว่าบุคคลอื่นมันเป็นสัญชาตญาณของคนอันธพาลที่ไม่รู้เพราะมันจึงไม่ยอมเคารพใครนะถ้ามันปล่อยสัญชาตญาณตอนนี้เป็นไปนักหนาแล้วในหมู่พระหมู่เนนนี่ก็เหมือนกันแหละพอประกาศว่ามีสัญชาตญาณแห่งการเรียกเพื่อนฝูงโดยชื่อไม่เรียกว่าพระนั่นพระนี่คุณนั่นคุณนี่เรียกกันโดยชื่อ ไปเอาอย่างเห็นหนังสือพิมพ์โง่ๆมันเรียก
เปรมเฉยๆแทนที่ว่านายกรัฐมนตรีเปรมมันเรียกชื่อคนนั่นเฉยๆโดยไม่ต้องมีว่าอะไรนี่พระเนรก็เอาอย่างมาใช่เรียกพระเนรกันเองเลยว่าเรียกแต่ชื่อไม่เรียกคนที่แก่กว่าพรรษาแก่กว่ามันก็ยังเรียกชื่อเฉยๆมันก็ไม่เรียกว่าคุณนั่นคุณนี่หรือท่านนั่นท่านนี่นี่สัญชาตญาณที่ติดมามันแฝงอำนาจมันเบ่งอำนาจขึ้นมาเป็นเหตุให้พอเห็นว่าใครด้อยกว่าแล้วก็ดูถูกทีนี้ตัวเองโง่เองเข้าใจผิดว่าเขาด้อยกว่าแล้วก็ดูถูกเพราะคนใหญ่ๆมันจะพูดล่อเด็กไงคิดด้วยดีคนโตๆมันจะพูดล่อเด็กอย่างว่าเด็กเป็นคนโง่ล่ออย่างนั้นล่ออย่างนี้สัญชาตญาณแห่งการอยากอวดมันมีปัญหามากมายเหลือขนาดนะเพราะว่าสัญชาตญาณนี่มันแตกแขนงออกไปได้มากเดี๋ยวนี้เขาต้องการจะพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ต้องพูดเป็นศาสนานั่นไม่ต้องพูดเป็นศาสนานี่ต้องการจะพูดเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาตินักศึกษาวิทยาศาสตร์เหล่านั้นจึงพูดให้เป็นเรื่องของสัญชาตญาณของธรรมชาติตามธรรมชาติแล้วก็สอนสำหรับเป็นรากฐานของวิชาจริยธรรมวิชาศีลธรรมถือเป็นปรัชญาถือเป็นฟิโลโซฟีของจริยธรรมซึ่งจะต้องสอนให้ถูกต้องคำว่าฟิโลโซฟีเนี่ยไม่ใช่ปรัชญาภาษาอินเดียคำว่าฟิโลโซฟีก็ปัญญาที่ถูกต้องถึงที่สุดไม่ใช่ความรู้อย่างที่เรียกว่าฟิโลโซฟีคำว่าฟิโลโซฟีนะครับแปลว่าทัศนะหรือความเห็นอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นอย่างนั้นไม่พอไม่ใช่ปรัชญาเดี๋ยวนี้มันยังมีแต่ความรู้ชนิดที่เป็นทัศนะหนึ่งหนึ่งยังไม่เจริญสมบูรณ์เป็นความรู้อันถูกต้องอันสูงสุดเพราะว่ามันมีสัญชาตญาณมากมายเมื่อมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อใดมันย่อมปรุงแต่งเกิดความรู้สึกคิดนึกอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจสัญชาตญาณเสมอดังนั้นมิจฉาทิฏฐิมันจึงมีมากมากอย่างมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเกิดมาจากผัสสะมันมีสัญชาตญาณโง่รับเอาความรู้สึกจากผัสสะแล้วก็มาบัญญัติทิฏฐิอย่างหนึ่งทิฏฐิอย่างนั้นทิฏฐิอย่างนี้ไม่รู้จักกี่ร้อยกี่พันทิฏฐิล้วนแต่มาจากสัญชาตญาณที่ยังโง่ถูกปรุงแต่งด้วยผัสสะให้เกิดขึ้นมาถ้าเราพัฒนาสัญชาตญาณให้ถูกต้องอาการอย่างนี้ก็จะไม่มีคือจะไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิข้อใดข้อหนึ่งแต่มันจะเกิดสัมมาทิฏฐิที่จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์แล้วขอสรุปให้สั้นลงมาอีกทีหนึ่งว่าขอให้รู้สึกว่าทุกคนมีสัญชาตญาณคือความรู้ที่เกิดได้เองถ้าไม่มีธรรมะเพียงพอควบคุมแล้วมันจะเป็นไปในทางผิดคือตามหน้าตอนสัญชาตญาณซึ่งยังควบคุมอยู่ด้วยอวิชชาอวิชชาคือรู้ผิดไม่ใช่ไม่รู้เสียเลยอวิชชามันคือรู้ผิดอย่าคาดจะไม่รู้อะไรเสียเลยมันรู้ผิดเป็นเรื่องเป็นราวไปเหมือนกันเมื่อสัญชาตญาณมันยังถูกครอบงำโดยอวิชชาอยู่มันก็รู้ผิดไปเรื่อยๆไปจนเกิดเรื่องจนเป็นทุกข์เหลือที่จะกล่าวเราระวังความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองที่เกิดผุนผันขึ้นมาเองระวังโดยเฉพาะความเห็นแก่ตัวออกมาเป็นสัญชาตญาณนานาชนิดโดยเฉพาะสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์นั่นมันมีสัญชาตญาณซ้อนสัญชาตญาณซ้อนคือเรื่องกามารมณ์เมื่อธรรมชาตินะพระเจ้าธรรมชาติมันจะให้มีสัญชาตญาณการสืบพันธุ์มันเคยมีเรื่องกามารมณ์รสอร่อยทางกามารมณ์แฝงติดไว้กับการสืบพันธุ์ถ้ามีการสืบพันธุ์แล้วก็จะได้รสอร่อยของกามารมณ์เป็นเครื่องจ้างให้สัตว์โง่มันทำการสืบพันธุ์นั้นสัตว์ทั้งหลายที่มันยังโง่อยู่มันหวังรสกามารมณ์ที่เป็นค่าจ้างการสืบพันธุ์มันก็เอาอ่ะนี่เห็นไหมว่าสัญชาตญาณแท้ๆมันมีอิทธิพลอย่างไรมหาศาลอย่างไร
บางลัทธิบูชายกย่องกามารมณ์เป็นพระเจ้าเสียก็มีที่แท้มันเป็นเรื่องจ้างให้ทำการสืบพันธุ์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานที่มันหลงรสอร่อยจากการสืบพันธุ์แยกกันให้เด็ดขาดว่าการสืบพันธุ์นั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งมุ่งหมายให้เกิดพันธุ์ขึ้นมาใหม่ล้วนๆแต่กามารมณ์คือรสอร่อยรสอร่อยที่มาเป็นข้าจ้างให้ทำการสืบพันธุ์ถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่มีใครสืบพันธุ์หรอกเพราะว่าการสืบพันธุ์มันลำบากยุ่งยากเจ็บปวดอะไรหลายอย่างน่าเกลียดน่าชังแต่เขาเอารสอร่อยมาล่อมาจ้างมันก็เป็นสัญชาตญาณอีกอันหนึ่งที่จะรับเอาไอ้ความล่อนี่ความหลอกล่อเนี่ยถูกล่อถูกหลอกถูกล่อนี่มันจึงมีสัญชาตญาณแห่งการชอบกามารมณ์รับกามารมณ์กินเหยื่อเข้าไปแล้วก็ทำการสืบพันธุ์แล้วธรรมชาติมันก็ได้การสืบพันธุ์สมตามความปรารถนานี่เรียกว่าสัญชาตญาณซับซ้อน ซึ่งจะต้องรู้เท่ารู้ทันให้เหมาะมันจึงจะควบคุมกันได้ฉะนั้นว่าสัญชาตญาณ นั่นมันคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะ มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับเราทุกลมหายใจเข้าออกก็มันเกิดได้เองทุกเมื่อมันเกิดพลุ้งขึ้นมาเองได้ทุกเมื่อแล้วนำไปตามไอ้ความรู้สึกนั้นนั้นได้ทุกเมื่อ ถ้าไม่มีความรู้เพียงพอก็ต้องไปผิดต้องก็ตามมันไปต้องไปเป็นเรื่องผิดเรื่องทุกข์เรื่องบาปเรื่องอะไรกันไปตามเรื่อง ต้องควบคุมให้รู้เท่าเล่าทันให้เป็นไปให้มาในทางตรงกันข้ามที่เป็นดีเป็นบุญเป็นกุศลกันก่อนแล้วนี่เอาละก็คลุกกันอยู่กับบาปกับบุญกับกุศลอกุศลกับนรกกับสวรรค์นี่ไปตามหน้าสัญชาตญาณกันไปก่อนจนกว่าจะเอาชนะได้ขึ้นเหนือความมีตัวตนเป็นพระอรหันต์นั่นอยู่เหนือการปรุงแต่ง หรือเนื้ออำนาจของสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงพระอรหันต์จึงอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อปัญหาทุกๆประการของสิ่งที่มีชีวิตสัญชาตญาณนั้นมันครอบงำได้แต่ชีวิตที่ยังอยู่ใต้อำนาจของสัญชาตญาณเรามีธรรมะที่จะช่วยถอนตนขึ้นมาออกมาเสียจากอำนาจของสัญชาตญาณเนี่ยขอให้จดจำคำนี้ไว้เพื่อศึกษาให้มันง่ายขึ้น เพื่อจะชี้ถึงตัวจริงที่มันมีอยู่จริงที่มันกำลังผูกพันเราจริงๆให้รู้จักให้มากขึ้นการศึกษาธรรมะจะได้ง่ายขึ้นว่ามีธรรมะสำหรับทำอะไรสำหรับจะควบคุมสัญชาตญาณอย่างสัตว์สัญชาตญาณอย่างสัตว์ก็คือสัญชาตญาณที่ปล่อยไปตามหน้าของสัญชาตญาณมีความรู้สึกอย่างสัตว์เรียกว่าสัญชาตญาณอย่างสัตว์อยากทำอะไรก็ทำ ถ้ามีธรรมะก็มาควบคุมสัญชาตญาณอย่างนั้นไม่เป็นสัญชาตญาณอย่างสัตว์ให้มาเป็นสัญชาตญาณอย่างมนุษย์ที่ค่อยดีขึ้นก็จะพ้นไปหลุดพ้นไปไม่ต้องเป็นอะไรคือไม่อยู่ในอำนาจของสัญชาตญาณอีกต่อไปเนี่ยขอให้ช่วยจำคำนี้ไว้เพราะว่าจะต้องพูดกันอีกหลายครั้งวันนี้มันเป็นจุดทั้งต้นจึงพูดแต่ข้าวโครงใหญ่ๆไว้เป็นพื้นฐานสำหรับจะพูดกันโดยรายละเอียดเรามาสังเกตดูว่าเรามีอะไรรบกวนพูดกันตามจริงๆตามความรู้สึกของคนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรามีอะไรรบกวนแต่ระบุมาเป็นตัวอย่างว่าเรามีความรักรบกวนเรามีความโกรธรบกวนเรามีความเกลียดรบกวนเรามีความกลัวรบกวนเรามีความอิจฉาริษยาผู้อื่นรบกวนเรามีความวิตกกังวลรบกวนเรามีความอาลัยอาวรณ์รบกวนเรามีความหวงความหึงรบกวนทำไมจะต้องหวงจะต้องหึงเพราะสัญชาตญาณมันใส่มาอย่างนั้นในความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความอิจฉาริษยาความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ความหวงความหึงส
นุกไหมลองคิดดูเดี๋ยวว่ามันสนุกไหมถ้าอยู่กับสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่ได้ปล่อยไปตามหน้าของสัญชาตญาณมันจะมีผลอย่างนี้เกิดขึ้นมาถ้าเราควบคุมสัญชาตญาณได้สิ่งเหล่านี้จะหายหน้าไปไม่ปรากฏในชีวิตนี้จะไม่มีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความริษยาความอาลัยอาวรณ์เป็นต้นมันเป็นชีวิตที่เยือกเย็นเนี่ยเรียกว่าหลุดพ้นหลุดพ้นเราจะหลุดพ้นจากอำนาจของสัญชาตญาณนะคือวิมุตต์จะพูดอย่างวิทยาศาสตร์นะพูดอย่างภาษาวิทยาศาสตร์วิมุตต์คือหลุดพ้นจากอำนาจของสัญชาตญาณแต่ถ้าเราพูดในวัดเราพูดว่าวิมุตต์บางทีก็ไม่รู้ว่าหลุดพ้นจากอะไรด้วยพูดกันมากๆนี่ถ้าพูดว่าโลกุตระก็อยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกนี่พูดกันมากแต่ไม่รู้ว่าโลกอะไรเดี๋ยวนี้จะบอกถ้าว่าพูดอย่างภาษาวิทยาศาสตร์จะต้องพูดว่าอยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณอยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณนั่นแหละคืออยู่เหนือโลกนั่นต่อไปนี่คอยฟังถูกทันทีเข้าใจทันทีถ้าพูดว่าอยู่ใต้อำนาจสัญชาตญาณหรือพูดว่าอยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณคอยฟังถูกถึงที่สุดก็จะเข้าใจคำว่าวิมุตต์หรือคำว่าโลกุตระได้ดีนี่จะเห็นได้ว่าเรื่องสัญชาตญาณมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือคนเนี่ยตั้งแต่ต้นจนอวสานตั้งแต่ต้นจนอวสานตั้งแต่เกิดมาจนนิพพานยังครอบงำสัตว์เดรัจฉานหรือครอบงำพืชพันธุ์พฤกษาชาติอย่างเลวร้ายไปกว่านั้นอีกเพราะมันเป็นชั้นต่ำในชั้นมนุษย์แท้ๆเนี่ยมันยังครอบงำกันอย่างละเอียดอย่างสุขุมอย่างเข้าใจยากในอย่างที่ว่ามันนี่รูปความว่าอารมณ์ที่มากระทบเป็นผัสสะนั่นแหละ เมื่อมีการกระทบอายตนะเกิดเป็นผัสสะนั้นระวังให้ดีสัญชาตญาณจะแสดงบทบาทไปตามสัญชาตญาณถ้าไม่มีธรรมะก็ไปเกี่ยวข้องมันจะต้องไปจบลงด้วยความทุกข์ถ้ามีธรรมะก็ไปเกี่ยวข้องมันจะไม่ไปทางความทุกข์มันจะไปทางความไม่มีทุกข์เพราะรู้จักควบคุมกระแสปรุงแต่งแห่งสัญชาตญาณ จะเรียกเป็นภาษาในวัดหน่อยก็กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นไปทางทุกข์ถ้ากระแสแห่งอิทัปปัจจตาได้รับการควบคุมไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการควบคุมเลยมันต้องเป็นทุกข์ไม่มีใครช่วยได้พระเจ้ากี่องค์กี่องค์ก็มาช่วยไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นจึงเป็นอันว่ารู้เรื่องนี้กันให้เพียงพอเดี๋ยวนี้เราก็เอาคำพูดทางวิทยาศาสตร์นอกพระคัมภีร์มาพูดก็เพื่อให้เข้าใจชัดได้ง่ายขึ้นจะเข้ากันได้กับการศึกษาที่เขาก้าวหน้าไปมากแล้วการศึกษาทางไบโอโลยีทางชีววิทยานี่มันก้าวหน้าไปมากแล้วก็จะได้ผสมรวมกันให้เกิดความเข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายได้รับผลอย่างเต็มที่ขึ้นมาในโลกนี้ในหมู่มนุษย์นี้เมื่อเราไม่รู้เท่ามันเราก็บังคับควบคุมไม่ได้มันก็บันดาลความทุกข์ให้เมื่อรู้เท่าทันบังคับได้มันก็ไม่อาจจะบันดาลความทุกข์ให้คือไม่มีความทุกข์เลยหวังว่าพุทธบริษัททั้งหลายจะได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าโดยมารู้เรื่องที่บัญญัติไว้ในคำของคำในคำว่าสัญชาตญาณหรือภาวิตญาณคำนอกพระบาลีอาตมาว่าเองภาวิตญาณเนี่ยจะควบคุมสัญชาตญาณเราก็มาศึกษากันในเพียงพอวันนี้เป็นวันเริ่มต้นรู้จักแต่เพียงชื่อของมันรู้จักแต่ความลับที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้โดยหลักใหญ่ๆโดยหลักทั่วไปรายละเอียดจะต้องไว้ว่ากันวันหลังเพราะมันยืดยาว เดี๋ยวนี้มันก็รู้สึกเหนื่อยแล้ว มันจะต้องขอยุติการบรรยาย
สำหรับปันนี่ไหว้ทีก่อนให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทสาธยายส่งเสริมจิตใจให้เกิดกำลังในการประพฤติธรรมสืบต่อไปในการบัดนี้